สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery สำนักอุตุนิวิทยาของญี่ปุ่นก็ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าในตอนนี้ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนั้นจะเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็จะมีลมแรงอีกด้วยครับสำนักอุตุนิวิทยาญี่ปุ่นรายงานนะครับว่าพายุหินหนำนอซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่11ของฤดูกาลที่พัดถล่มญี่ปุ่นจะมีความเร็วลมสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะหลักของโอกินาว่าในวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนสู่ภูมิภาคคิวชูในวันอาทิตย์และอาจจะส่งผลทำให้เกิดพายุฝนตกหนักนะครับในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในวันอังคารหน้าโดยทางสำนักอุตุนิวิทยาญี่ปุ่นยังประเมินด้วยนะครับว่าแนวปะทะอากาศที่กระทบกับอากาศชื้นจะนำไปสู่ภาวะบรรยากาศแปรปรวนอย่างหนักทางตะวันตกและตะวันออกของประเทศพร้อมกับย้ำเตือนถึงผลกระทบจากเหตุดินถล่มพายุทอร์นาโดน้ำท่วมแล้วก็ฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยขณะเดียวกันนะครับได้มีการประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ5ซึ่งถือว่าสูงสุดของญี่ปุ่นหลังจากที่จังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางนั้นได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอยู่แล้วก่อนหน้านี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนประมาณ 409,000 คนจากมากกว่า 170,000 ครัวเรือนนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับแม่น้ำที่มีระดับน้ำสูงจนล้นตลิ่งในเมืองฮามามะสึเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้งให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับหาที่พักพิงบนชั้น2ของบ้านเรือนหรือว่าสูงกว่านั้นหรือว่าหาที่พักพิงตามอาคารสูงแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของดินถล่มที่มักจะเกิดขึ้นขณะที่พื้นดินบนเนินเขาอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงหลังจากถูกน้ำท่วมนะครับสำหรับชื่อพายุหินหนามหนอก็ตั้งขึ้นมาโดยสปป.ลาวซึ่งมีความหมายว่าห่านป่านะครับโดยสำนักอุตุนิวิทยาญี่ปุ่นจัดให้เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดของโลกในปีนี้วัดจากความเร็วลมใกล้กับศูนย์กลางของพายุนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ